โปรดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามกดรูประฆังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันที่5นะคะของสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการทำความสะอาดอุปกรณ์ในการทำความสะอาดคือเด็กๆรู้จักไหมคะอันนี้ก็คือไม้กวาดแล้วก็ถังซักผ้านะอันนี้ก็เป็นขนไก่นะคะเวลาที่บ้านเราสกปรกเราก็ต้องทำไมคะช่วยกันทำไมคะทำความสะอาดบ้านจัดตามมุมหนังสือตามมุมโต๊ะต่างๆนะคะให้ทำไมคะให้สะอาดถ้ามันมีขี้ฝุ่นเปอะปะเลอะเทอะเราก็ทำไมคะเด็กๆก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำไมคะทำความสะอาดบ้านนะคะเห็นไหมอันนี้คุณพ่อก็ช่วยคุณแม่ก็ทำไมคะช่วยทำความสะอาดบ้านนะคะส่วนบ้านที่สมมติว่าบ้านเราเนี่ยทำไมมีอุปสรรคก็คือสมมติหลังคารั่วหรืออะไรรั่วเราก็ทำไมคะต้องหาช่างมาทำไมคะมาต่อเติมหรือซ่อมแซมเวลาฝนตกทำไมคะน้ำก็จะได้ไม่รั่วไหลนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูนะงานศิลปะของคุณครูนะคะอันแรกเลยอุปกรณ์ก็มีกาวลาเท็กซ์นะคะแล้วก็กรรไกรนะคะเด็กๆนะเตรียมกระดาษไว้นะเดี๋ยวคุณครูจะเตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็นำกระดาษนะคะตัดออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็พับแบ่งครึ่งออกมาแบบนี้นะคะพอพับเสร็จแล้วเด็กๆก็เอามาทำไมคะเอามาแปะที่กระดาษอันนี้ก็จะได้ออกมาเป็นรูปนี้นะคะพอแปะเสร็จแล้วเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปบ้านเราอยากให้สวยงามแล้วก็ทำไมคะวาดภาพทำไมคะต่อเติมออกมาตกแต่งบ้านของเราให้สวยงามแล้วก็วาดภาพออกมานะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูกันบ้านกันที่เชิญนะคะโอเค our homework for today surrounding around us we will going to work on page 12 13 14 and 15 the same thing four pagesFirst part, you are going to look at the sequence. Going down, which one comes first? Write number one. Then second, number two, number three, number four, and the last one, number five. Do it properly. Next one, we are going to trace the word. We love to read. And then color the picture. เด็กๆดูนะคะอันนี้นะคะให้ทำไมคะที่เชื่อบอกว่าให้เด็กๆดูหมายเลข1 2 3 4นะดูภาพแล้วก็ทำไมคะเรียงลำดับเติมตัวเลขลงไปให้ถูกต้องอันนี้เป็นไงคะเขียนตามรอยปะนะเด็กกำลังทำอะไรอ่านหนังสืออยู่แล้วก็ระบายสีนะคะ Okay then we were going to talk on the next part when we make the storybook which one comes first write number 1 number 2 number 3 number 4sorry, again, number one, number two, number three, number four. And then on the other side, which one should be used when something like this happened? For example, the book is broken and it has a third page. You are going to use the scotch tape to put them together. Then number one, because it's number one, put in the bags. And then when we use the glue to stick the picture, that's number three, write number three. When we need to erase something because we write it wrongly,We need to erase it using a rubber, write number four. And then when accident happened and you throw some water on the book, you need to dry it under the sun, number two. เด็กดูนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะดูหมายเลข1 2 3อันไหนเรียงลำดับภาพที่ถูกต้องแล้วก็เติมหมายเลขลงไปนะคะอันนี้ก็เหมือนกันดูลักษณะหนังสือเป็นไงขาดเปียกหรือว่าหนังสือเป็นไงคะไม่เรียบร้อยดูจากภาพอุปกรณ์อันนี้แล้วก็เติมหมายเลขลงไปให้ตรงกับภาพค่ะ Okay so that's our homework for today do not forget to like and subscribe follow the page time to say goodbye สวัสดีค่ะบ๊ายบาย